ตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในสกุลไม้ดอกในวงกุหลาบผลสดมีรสชาติหลากหลายตั้งแต่เปรี้ยวจนถึงรสหวานจัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สตรอเบอรี่มีวิตามินซีสูงและอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดสตรอเบอรี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรอำเภอเสมิงนิยมปลูกมากที่สุดพื้นที่ปลูกโดยรวมประมาณ 3,000 ไร่จำนวนเกษตรกรที่ปลูกประมาณ500ครอบครัวและที่ตำบลบ่อแก้วเป็นแหล่งปลูกที่สำคัญอยากจะเรียนว่าทางภาคการเกษตรสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเสมิงเราขนาดนี้นั้นก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือสตรอเบอรี่นะครับเรื่องของสตรอเบอรี่นั้นเราจะเน้นนะครับเน้นเป็นพิเศษก็ว่าได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะทั้งสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเหมาะสำหรับที่ปลูกสตรอเบอรี่ในช่วงฤดูหนาวนะฮะเป็นพืชตัวเดียวที่สร้างรายได้มหาศาลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับฤดูปลูกประมาณเริ่มตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวอาจจะเป็นเริ่มปลูกสตรอเบอรี่กันนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลบ่อแก้วนั้นจะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในของอำเภอเสมิงนะครับรายได้จากการปลูกสตรอเบอรี่ในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงประมาณต้นมีนานะฮะก็จะเป็นรายได้ที่ผลผลิตที่ออกมามากนะครับ เราได้มีการสำรวจนะครับว่ารายได้จากการจำหน่ายสตรอเบอรี่รวมทั้งการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นสตรอเบอรี่นั้นนะฮะมีรายได้กว่าประมาณ500กว่าล้านบาทในปีฤดูที่ปลูกนะครับเพราะนั้นหมายว่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้นั้นสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ว่าได้ในช่วงฤดูที่ปลูกสตรอเบอรี่เราจะมีดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเที่ยวไร่สตรอเบอรี่ต่างๆนั้นนะฮะจะมีที่พักมีร้านอาหารนะครับร้านกาแฟแล้วบริการต่างๆอยู่ในไร่สตรอเบอรี่ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะมีเกษตรกรที่หันไปปลูกสตรอเบอรี่แล้วทำเป็นเชิงท่องเที่ยวด้วยนะครับในไร่ต่างๆจำนวนมากการปลูกสตรอเบอรี่พบปัญหาที่ใช้สารเคมีดินเสื่อมคุณภาพทำให้ลำต้นอ่อนแอเป็นโรคง่ายและขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ยาง5ได้เริ่มปลูกสตรอเบอรี่เกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ที่มาจากหลักการสำคัญ4ประการคือสุขภาพดีระบบนิเวศสมดุลความเป็นธรรมและการใส่ใจดูแลค่ะชื่อคุณพัชชื่อฟองศรีวสุนี่เริ่มทำกันเมื่อไหร่แล้วครับทำอินทรีย์ปีนี้เป็นปีแรกทำมา5ปีแล้วมันเฉพาะกิจแต่เริ่มปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับเริ่มปรับชุมชนนี้ส่วนมากบริบทชุมชนนี้เป็นยังไงครับเขามีอาชีพอะไรกันปลูกข้าวแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสวนครับทำทั้งปีไหมครับสตรอเบอรี่นี่ทั้งปีเหมือนกันข้าวแล้วก็พันชุดชุดผลผลิตกำไรเป็นไงครับพอได้แล้วคิดว่าในอนาคตนี่อยากทำให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมดไหมครับใช่ค่ะอยากทำให้เป็นอินทรีย์ทั้งข้าวแล้วก็ปลาแล้วก็ตับทำไมถึงอยากทำเป็นอินทรีย์เกษตรกรกลุ่มสตรอเบอรี่ที่ผ่านการอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติจนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆได้แก่วิธีการอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆตั้งแต่วงจรอายุของสตรอเบอรี่ฤดูการปลูกสายพันธุ์การเพาะกล้าไหลขั้นตอนการปลูกการเตรียมแปลงการบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวการตรวจแปลงโดยกลุ่มชุมชนหรือระบบ PGS เพื่อการขอรับรองมาตรฐานThank you.
การถ่ายทอดองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกจากเคมีมาเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรบ้านแม่อย่าง5และบ้านแม่ขปูสามารถผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์ตามมาตรฐานการเกษตรที่ดีหรือ GAP พร้อมกับเกิดแปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์สำหรับการเรียนรู้ของชุมชน